เฮ้ยน้องอะไรวะน้องพี่เรียกไป10ครั้งแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเลยไงเรียกฉันเหรอคะก็ใช่สิผมเรียกคุณเป็น10ครั้งแล้วแล้วคุณก็ทำเป็นไม่สนใจอ่ะขอโทษนะคะช่วยพูดดังๆหน่อยได้ไหมคะคือฉันเป็นคนหูตึงอะค่ะไม่ได้ยินคุณครับผมขอโทษผมขอโทษนะครับที่ผมเสียมารยาทกับคุณเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณสองคนเรียกฉันรับอะไรเพิ่มเหรอคะผมขอน้ำเปล่า2แก้วครับถึงดังขนาดนี้ไม่ต้องครับก็ได้มั้งพูดดีๆกับพนักงานแล้วเป็นยังไงวะกูว่าไงหมอเนี่ยต้องไม่ใช่คนดีแน่เลยวะช่างเขาเหรอพี่ไม่ต้องไปสนใจหรอกกินต่อดีกว่าได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเอามาให้ค่ะเสียงดังเอะอะอะไรกันวะนั่นน่ะฮะนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆครับแทนคำขอโทษที่ผมเสียมารยาทกับคุณเมื่อกี้ครับกี่ปานวะนั่นขอบคุณนะคะคนคะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพี่ไปรีบมาแล้วคุณเมื่อกี้ฉันเห็นลูกค้าโต๊ะนั้นมันให้ทิปแกเอามาให้ฉันเลยมาสิแต่เขาให้ฉันนะคะแล้วไงอ่ะแกอย่าลืมนะว่าแกเป็นแค่พนักงานกับจอกกระจอกคนหนึ่งฉันต่างหากที่เป็นเจ้าของร้านถ้าลูกค้าให้ติปแกต้องเป็นของฉันหรือว่าแกอยากตกงานฮะดีแค่ไหนแล้วที่ฉันรับคนหูตึงอย่างแกมาทำงานที่นี่ถ้าไม่ใช่ฉันอ่ะไม่มีใครรับแกทำงานหรอกจองใส่หัวกะโหลกไว้ด้วยนะเอามาเงินอ่ะมาดิไปทำงานไปแมนคะมีอะไรคุณเจ้าของร้านแย่งทิปจากน้องพนักงานเมื่อกี้ไปอ่ะจริงเหรอคุณผมว่ามันจะมากเกินไปแล้วเงินนั่นผมให้พนักงานเสิร์ฟไม่ได้ให้เจ้าของร้านเท่าไหร่อย่างนี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยนะแล้วคุณจะทำยังไงต่อล่ะคะผมคอยดูแล้วเจ๊ครับเจ๊รับอะไรเพิ่มนี้คะอ๋อเปล่าครับเช็คบินเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวรอบินแป๊บนึงนะคะทั้งหมด 1,200 บาทค่ะนี่ครับขอโทษนะคะลูกค้าคุณลูกค้าฟังผิดหรือเปล่าคะฉันหมายถึงว่าค่าอาหารทั้งหมดนี้ 1,200 บาทนะคะไม่ใช่200บาทผมฟังไม่ผิดหรอกครับผมไม่ได้หูหนวกผมได้ยินชัดครับว่า 1,200 แต่ผมจะจ่ายแค่นี้ครับนี่คุณพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงคะนี่หรือว่าคุณคิดจะหลอกเกณฑ์ฟรีฮะไม่มีเงินให้เสือกอยากแดกของแพงอีกนะพวกมึงอ่ะผมก็จ่ายครบแล้วนี่ครับครบเหรอนี่คุณจ่ายมาแค่200มันครบตรงไหนคะก็ผมให้ที่น้องเด็กเสิร์ฟคนเมื่อกี้
ไปพันก็ครบแล้วนี่ครับแต่นั่นมันติ๊บนะคะคุณถ้าอยู่ที่น้องเขาเนี่ยผมเรียกว่าติ๊บครับแต่ถ้าอยู่ที่เจเนี่ยผมถือว่าผมได้จ่ายค่าอาหารนี่คุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะคุณไม่รู้อ่ะยังไงคุณต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มมาพันหนึ่งจ่ายมาเลยค่ะเจ๊จะจบดีๆหรือจะให้ผมไปโพสลงโซเชียลว่าร้านเจ๊เนี่ยเอาเปรียบพนักงานแถมยังแย่งทิปเด็กเสิร์ฟดูสิว่าใครมันจะอยากมาทานอาหารร้านคุณอย่าเลยนะคะอย่าทำแบบนั้นเลยค่ะฉันขอโทษนะคะฉันไม่คิดค่าอาหารแล้วก็ได้อย่าเอาไปโพสลงโซเชียลเลยนะคะไปเถอะคุณนี่เงินของคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานบริษัทพี่น้องการยินดีต้อนรับเสมอนะคะขอบคุณค่ะ